สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่รักทุกท่านครับวันนี้เราคุยกันเรื่องพยากรณ์อากาศในวันพรุ่งนี้ก็คือ14ตุลาคมพุทธศักราช2564นะครับก็คือในช่วงนี้เนี่ยคงจะเป็นปลายฝนต้นหนาวกันแล้วนะครับเพราะวันช่วงเช้าเนี่ยก็มีบางจังหวัดหรือหลายจังหวัดเลยทีเดียวนะครับอากาศเริ่มเย็นลงแล้วในช่วงนี้บางจังหวัดก็มีน้ําท่วมเยอะเลยทีเดียวนะครับในส่วนที่ผมอยู่ก็มีน้ําท่วมเช่นเดียวกันขอให้พี่น้องที่ประสบภัยน้ําท่วมก็ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับเพราะว่าในช่วงปีนี้เนี่ยไม่ว่าโลกเราหรือประเทศเราก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นโควิดระบาดคนตกงานน้ําท่วมฝนแล้งสารพัดปัญหาเลยนะครับผมก็เชื่อว่าเราก็จะสามารถผ่านมันไปได้ด้วยกําลังใจที่เข้มแข็งนะครับขอใจช่วยซึ่งกันและกันในภาวะวิกฤตอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนนะครับแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับตั้งแต่วันที่13ตุลาเวลา18นาฬิกานะครับถึงวันพรุ่งนี้นะครับเวลา18นาฬิกาก็คือวันพฤหัสบดีวันพรุ่งนี้นะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับโซนสีแดงเนี่ยก็คือฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมนะครับก็คือจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารส่วนนี้ภาคอีสานเกี่ยวกับผลกระทบของพายุโซนร้อนคอมปาสุที่ขึ้นพิจีจะขึ้นฝั่งบริเวณที่เวียดนามนะครับแล้วก็ฝนตกหนักเนี่ยจะมีหนองคายอุดรธานีกาฬสินธุ์ยะโสธรร้อยเอ็ดอำนาจเจริญอุบลศรีสะเกษสุรินทร์นะครับส่วนภาคตะวันออกก็มีสระแก้วกับระยองส่วนฝนตกหนักถ้าตกหนักมากถึงน้ำท่วมเนี่ยก็คือจันทบุรีและตราดนะครับส่วนโซนภาคใต้จะเยอะหน่อยก็เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีพังงาส่วนนี้นะครับแล้วก็ระนองจะมีฝนตกมากขออธิบายอย่างนี้นะครับในส่วนภาคอีสานเนี่ยผลกระทบเนี่ยจากพายุโซนร้อนคอมปาสุที่จะขึ้นสู่ประเทศเวียดนามซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยอยู่บริเวณอ่าวตังเกียซึ่งจะไปดูในเว็บนิรคอมกันนะครับแต่ภาคตะวันออกกับภาคใต้เนี่ยเป็นผลกระทบนะครับจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้บริเวณทะเลอันดามันที่พัดเข้ามานะครับส่วนหนึ่งก็เป็นจากส่วนนั้นของประสูด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่ๆเนี่ยจะเป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากมหาสมุทรอินเดียแถวนี้นะครับมีหย่อมกดอากาศต่ำซึ่งจะเกิดเป็นพายุถัดไปนะครับอันนี้เป็นประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดที่ฝนตกหนักมากเนี่ยส่วนสีแดงกับสีเหลืองก็ใช้ความระมัดระวังถ้าเป็นโซนสีขาวเนี่ยก็มีบ้างก็ปลาปลายนะครับตัวนี้เป็นโมเดลของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับตัวนี้เนี่ยเป็นพายุโซนร้อนคอมปาสุที่คาดว่านะครับจะผ่านเกาะไฮลัมมานะครับปัจจุบันก็อยู่เกาะไฮลัมนี่แหละก็ลงสู่อ่าวตังเกียแล้วก็ขึ้นสู่เวียดนามตอนบนทำให้นะครับหย่อมกดอากาศต่ำตรงนี้นะครับกับพายุโซนร้อนคอมปาสุเนี่ยเร่งให้หย่อมกดอากาศต่ำตรงนี้นะครับทำให้ฝนประเทศไทยเนี่ยมีฝนเพิ่มขึ้นภาคอีสานหลายจังหวัดนะครับภาคอีสานหลายจังหวัดในทีเดียวส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นภาคอีสานซะเยอะนะครับเพราะว่าพายุตัวนี้มันอยู่โซนภาคอีสานนั่นเองนะครับอันนี้เป็นของกรมอุตุนิยมวิทยาวันที่13ตุลาคมก็คือวันนี้วันอังคารประมาณสัก2ทุ่มที่เขาทำโมเดลขึ้นมานะครับทีนี้ประกาศเตือนกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับพายุคอมปาสุนะครับเมื่อเวลา16นาฬิกาของวันนี้คือ13ตุลาคมวันอังคาร13ตุลาคม64พายุโซนร้อนกำลังแรงคอมปาสุนะครับ อยู่บริเวณเกาะไฮลัมประเทศจีนเนี่ยพายุตัวนี้กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกประมาณด้วยความเร็ว35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับคาดว่าจะเคลื่อนลงสู่อ่าวตังเกียในช่วง13-14ตุลาก็คือวันนี้ก่อนพรุ่งนี้เนี่ยจะลงอ่าวตังเกียนะครับทำให้ฝนตกหนักในบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือจังหวัดที่กล่าวมาส่วนบนหน่อยนะครับแล้วก็ลองมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างๆหน่อยนะครับทำให้จะมีฝนเพิ่มขึ้นตัวนี้นะครับเป็นโมเดลของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ทำภาพมาให้ดูอย่างชัดเจนนะครับตัวนี้เป็นพายุโซนร้อนคอมปาสุนะครับปัจจุบันนี้ก็วันที่13เนี่ยเขาคาดว่าจะอยู่บริเวณเกาะไฮลัมตรงนี้นะครับตรงนี้14เนี่ยจะลงอ่าวตังเกียแล้วขึ้นเวียดนามตอนบนแล้วก็เข้าสู่แผ่นดินใหญ่ก็จะกลายเป็นดีเพรสชั่นแล้วก็จะเข้าสู่สปปลาวเพื่อนบ้านเราในตอนบนหน่อยและกลายเป็นหย่อมกดอากาศต่ำนะครับในช่วงนี้ก็จะมีร่องมรสุมส่วนนี้ตัวแอลเซนต้าเนี่ยนะครับตรงนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยเนี่ยภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและก็ภาคอีสานตอนล่างจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับในช่วง13-15ตุลาคมนี้
ยังไงก็ใช้ความระมัดระวังด้วยนะครับตัวนี้เป็นโมเดลของกรมอุตุนิยมวิทยาเช่นกันถามว่าทำไมผมเอามาให้ดูซ้ำกันเปล่าหรอกนะครับผมจะมาให้ดูตัวนี้นะครับเพื่อนๆดูตรงนี้นะครับอันนี้เป็นหย่อมกดอากาศต่ำสีน้ำตาลในประเทศไทยใช่ไหมครับตัว L เนี่ยเป็นหย่อมฝนแต่ตัวนี้เห็นไหมครับตัว H นะครับสีน้ำเงินเนี่ยด้านบนประเทศจีนเนี่ยมี3 4ตัวมันจะมีคลื่นแผ่ลงมาเห็นไหมครับแผ่ลงมาเพราะฉะนั้นพายุโซนร้อนคอมปาสูเนี่ยจะไม่ขึ้นไปประเทศจีนหรอกนะครับเพราะว่ามันถูกความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นเนี่ยไล่มันลงมานะครับไล่มันลงมาแล้วก็พอมันขึ้นสู่แผ่นดินเนี่ยมันก็จะไม่มีผลกระทบอะไรมากนักต่อประเทศเราจะมีอยู่ประเทศเวียดนามกับสปป.ลาวบางจังหวัดแค่นั้นเองนะครับส่วนประเทศไทยเนี่ยมี2ประเทศกั้นอยู่ก็จะได้ผลกระทบก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นลักษณะอากาศอย่างนี้นะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยความกดอากาศสูงไม่เยอะเท่านี้นะครับวันนี้เนี่ยมี3ตัวเลยนะครับแผ่ลงมาถึงสปป.ลาวตอนบนเดี๋ยวก็เข้าไทยแล้วนะครับอันนี้ขนาดยังไม่เข้าในตอนเช้าเราก็ยังรู้สึกหนาวกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องพายุเนี่ยก็คงไม่ต้องกังวลอะไรมากนะถ้าตามโมเดลนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ทุกโอกาสนะครับมาดูโมเดลของ webindy.com กันก่อนนะครับช่วงนี้ประมาณสัก3ทุ่มนะครับมาดูฝนฟ้าของ windy.com นะครับปัจจุบันนี้นะครับเวลาประมาณ3ทุ่มพายุโซนร้อนคอมปาสุอยู่บริเวณตรงนี้นะครับเกาะไหหลำแต่ลงสู่บริเวณอ่าวตังเกียไปแล้วนะครับปัจจุบันนี้กระทบสู่ประเทศเวียดนามนะครับตอนกลางๆค่อนตอนบนหน่อยแล้วก็จะเข้าสู่ปลาวทำให้ประเทศเราเนี่ยก็จะมีฝนอยู่ในช่วงเนี่ยนะครับในช่วงนี้มุกดาหารอำนาจเจริญนะครับนครพนมสกลนครอุดรธานีกาฬสินธุ์นะครับส่วนนี้แล้วก็บึงกาฬหนองคายทีนี้เราจะไปดูกันว่าคอมปาสุเนี่ยเขาจะไปไหนต่อนะครับเดี๋ยวไปกันต่อจาก3ทุ่มของวันพุธนะครับเจ้าคอมปาสุเนี่ยพอเข้าวันที่14ก็ทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีฝนในช่วงประมาณสักช่วงเช้าๆนะครับ8นาฬิกาส่วนนี้ก็จะเป็นจังหวัดมุกดาหารนครพนมสกลนครบึงกาฬอุดรธานีบางส่วนและก็กาฬสินธุ์นะครับในช่วงนี้จะทำให้ถ้าเป็นโซนสีเหลืองเนี่ยก็เป็นฝนตกหนักนะครับเดี๋ยวไปต่อจาก8โมงของวันพฤหัสนะครับเพราะจาก8โมงเนี่ยจนถึงประมาณสัก11นาฬิกาเนี่ยนะครับคอมปาสุเนี่ยก็จะเคลื่อนเข้าสู่เวียดนามนะครับตอนบนหน่อยนะครับเวียดนามตอนบนหน่อยแล้วก็บริเวณของเมืองวินนะครับของประเทศเวียดนามอยู่โซนนี้ยังไม่ขึ้นแผ่นดินนะครับเต็มรูปแบบยังอยู่บริเวณอ่าวตังเกียอยู่โซนนี้นะครับตัวกลางของพายุนะครับประมาณ11นาฬิกาเนี่ยประเทศไทยก็จะได้ผลกระทบอยู่บริเวณเดิมนะครับภาคอีสานตอนบนหน่อยแล้วก็จะตกหนักแถวจังหวัดมุกดาหารประมาณ5โมงเช้า11นาฬิกานะครับเป็นจาก11นาฬิกาวันที่14นะครับฝนก็ยังตกที่เดิมนะครับพอพ้นจาก11นาฬิกาไปแล้วเข้าช่วงบ่ายเนี่ยนะครับจะเห็นว่าพายุโซนร้อนคอมปาสุเนี่ยได้กลายเป็นหย่อมของกดอากาศต่ำขนาดย่อมๆไม่ได้ผลกระทบอะไรต่อไทยแล้วนะครับส่วนนี้คอมปาสุในวันที่14เวลา18นาฬิกาก็คือพรุ่งนี้ในช่วงเย็นๆก็ไม่มีคอมปาสุแล้วนะครับก็กลายเป็นหย่อมกดอากาศเล็กๆน้อยๆทีนี้ไอ้ตัวนี้นะครับสำคัญเลยทีเดียวภาคเหนือตอนล่างแถวจังหวัดไหนบ้างนะครับตรงนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับแถวนครสวรรค์พิษณุโลกนะครับส่วนนี้นครสวรรค์พิษณุโลกตากพิจิตรกำแพงเพชรส่วนนี้นะครับยังไงก็ใช้ความระมัดระวังไล่ลงมาในส่วนภาคกลางนะครับเอาเป็นว่าประมาณ18นาฬิกาของวันพรุ่งนี้เนี่ยเหนือตอนล่างกลางตอนบนนะครับฝนตกหนักถึงหนักมากถ้าตามโมเดลนี้เนาะนะครับแล้วก็ส่วนทางภาคตะวันออกส่วนใหญ่ก็เป็นเหนือตอนล่างกลางตอนบนก็นครสวรรค์พิษณุโลกนะครับเพชรบูรณ์โซนเนี้ยที่ติดกันเนี่ยนะครับพิจิตรฝนจะตกหนักแล้วก็มาภาคกลางตอนล่างๆหน่อยนะครับทีนี้ไปจาก18นาฬิกาวันพฤหัสนะครับไปจาก18นาฬิกาวันพฤหัสเนี่ยจนถึงประมาณเที่ยงคืนนะครับของวันที่14เนี่ยก็จะมีฝนอยู่ในโซนเดิมนะครับโซนนี้นะครับโซนนี้ก็จะเป็นจังหวัดนครสวรรค์พิจิตรนะครับพิจิตรกำแพงเพชร
จังหวัดตากโซนนี้กาญจนบุรีก็มีนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์แถวอำเภอหนองไผ่จังหวัดชัยภูมิโซนล่างๆหน่อยนะครับจังหวัดชัยภูมิแล้วก็จังหวัดแถวภาคอีสานตอนใกล้ๆกับจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยไล่ลงมาจะเป็นชัยภูมิลพบุรีส่วนนี้นะครับลพบุรีสระบุรีอุทัยธานีฝนจะตกหนักถึงหนักมากยังไงก็ใช้ความระมัดระวังด้วยนะครับไปจาก14นะครับ14ตุลาเวลา5ทุ่มจาก4ตุลาเนี่ยฝนก็เริ่มน้อยแล้วหลังจาก5ทุ่มไปนะครับเข้าสู่ศูนย์ที่15นะครับในโซนจังหวัดภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นตกหนักถึงหนักมากนะครับในโซนที่15นะครับโซนที่15เนี่ยส่วนใหญ่นะครับพี่น้องเกษตรกรจะเห็นตรงนี้นะครับโซนที่15เนี่ยในส่วนทางฝั่งภาคอีสานเนี่ยก็จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับเห็นไหมครับส่วนนี้มันจะมีหย่อมกดอากาศต่ำก่อตัวอยู่บริเวณทะเลจีนใต้นะครับส่งผลกระทบให้ตรงนี้นะครับภาคอีสานตอนล่างๆเนี่ยนะครับจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นแถวอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาและภาคกลางทางภาคเลยนะครับวันที่15ประมาณสักช่วงบ่ายๆถึง2ทุ่มเนี่ยยังไงก็ใช้ความระมัดระวังด้วยนะครับภาคกลางและภาคอีสานตอนล่างๆหน่อยไปจาก15เวลา2ทุ่มนะครับก็จะเห็นว่าฝนเนี่ยมันกระจายอยู่เกือบทั่วทุกจังหวัดนะครับในภาคอีสานและภาคกลางภาคตะวันออกนะครับก็จะกระจายจนวันที่16เนี่ยก็จะมีฝนแรงขึ้นอยู่ในโซนเดิมเลยแหละครับภาคกลางภาคต่อภาคอีสานตอนล่างๆอยู่ในโซนนี้นะครับจนวันที่ที่17เนี่ยก็จะมีผลกระทบต่อไทยนะครับมันจะมีพายุตัวหนึ่งตรงนี้นะครับประมาณสักช่วงบ่ายนะครับภาคอีสานก็จะมีฝนเพิ่มอีกแล้วภาคอีสานถ้าตามตัวนี้นะครับถ้าตามโมเดลของ winnie.com นะครับในช่วงที่16เนี่ยจะเป็นภาคกลางนะครับ16เนี่ยเป็นภาคกลางทั้งภาคเลยภาคตะวันออกและอีสานตอนล่างแต่พอเข้า17เนี่ยจะมีพายุจากทะเลจีนใต้เนี่ยพัดเข้าเวียดนามทำให้ภาคอีสานเนี่ยทั่วทุกภาคพวกทุกภาคทั่วทุกจังหวัดเลยนะครับในภาคอีสานได้รับผลกระทบมีฝนเพิ่มมากขึ้นไปจาก17ตอนเที่ยงนะครับ17ตอนเที่ยงเนี่ยก็จะเห็นว่าฝนเนี่ยก็ยังอยู่ในภาคอีสานอย่างเดิมนะครับโซนเดียวกันน่ะนะครับขอนแก่นสุรินทร์บุรีรัมย์ตอนบนและตอนล่างๆทีนี้พอข้อที่18นะครับก็จะมีฝนอยู่โซนเหนือตอนบนของอีสานประมาณบ่าย3ก็จะเริ่มสลายตัวนะครับจาก18นาฬิกาเนี่ยเข้าที่19นะครับข้อ19เนี่ยช่วงเช้าก็ไม่มีฝนนะครับช่วงเช้าจนช่วงบ่ายช่วงบ่ายของที่19ก็ยังไม่มีฝนนะครับในส่วนนี้วันที่19ยังไม่มีฝนจนวันที่20นะครับ20เนี่ยก็ไม่มีฝนนะครับ20ก็ไม่มีฝนช่วงเช้าเนี่ยไม่มีฝนพอเข้าช่วงบ่ายก็จะมีเมฆบางส่วนตกบ้างก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับในวันที่20ในวันที่21ช่วงเช้าก็ไม่ได้มีฝนนะครับจนถึงประมาณช่วงบ่ายๆของวันที่21ก็จะมีเค้าเมฆบ้างในส่วนภาคตะวันออกกับภาคใต้นะครับส่วน21ตอนบ่ายๆก็จะมีฝนในภาคอีสานนะครับทั้งตอนบนและตอนล่างๆนะครับตอนบนที่ตอนล่างและภาคกลางบางส่วนจนเข้าวันที่22นะครับจนเข้าที่22เนี่ยก็จะมีฝนในส่วนภาคอีสานเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากหย่อมกดอากาศต่ำเนี่ยจนถึงประมาณ1ทุ่มนะครับของวันศุกร์ที่22ตุลาผมก็ขอสรุปอย่างนี้แล้วกันนะครับการพยากรณ์อากาศในช่วงวันพรุ่งนี้คือวันพฤหัสเนี่ยก็จะมีฝนนะครับจะมีฝนอยู่ถ้าตามกรมอุตุว่านะครับก็จะมีภาคอีสานตอนบนนะครับไล่ลงมาจนถึงอีสานตอนล่างก็มีภาคตะวันออกและภาคใต้นะครับในวันพรุ่งนี้ถ้าตามโมเดลของกรมอุตุนะครับถ้าตามโมเดลของ winnie.com ก็จะมีเช่นเดียวกันแต่โมเดลของ winnie.com เนี่ยพายุโซนร้อนความบาสุเนี่ยจะไม่มีผลกระทบประเทศไทยมากนะเพราะว่ามันสลายตัวเนื่องจากถูกมวลอากาศเย็นเนี่ยปะทะกันแล้วก็อ่อนกำลังลงนะครับแล้วก็กลายเป็นหย่อมกดอากาศต่ำมีผลน้อยนะครับในวันพรุ่งนี้จนมาวันที่15 16นะครับช่วงนี้เนี่ยก็จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับอยู่ในช่วงภาคกลางภาคตะวันออกภาคอีสานและก็ภาคใต้บางส่วนนะครับ17 18 19เนี่ยก็จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นในโซนภาคอีสาน
ทั้งภาคเลยนะครับภาคตะวันออกภาคกลางและก็ภาคใต้บางส่วนนะครับวันที่19ช่วงบ่ายๆประมาณสัก2ทุ่มจนถึงวันที่22นะครับ19 20 21 22เนี่ย19 20เนี่ยจะไม่ค่อยมีฝน21ช่วงเช้าก็จะไม่ค่อยมีฝนพอเข้าช่วงบ่ายถึงวันที่22เนี่ยจะมีฝนนะครับทีนี้อยากให้พี่น้องเกษตรกรดูตรงนี้นะครับที่ผมกล่าวมาเนี่ยตาม monevity.com เนี่ยหลายครั้งนะครับที่ผมทำพยากรณ์อากาศให้ดูเนี่ยการคาดการณ์ลักษณะอากาศล่วงหน้าเหมือนคอมปาสุใช่ไหมครับแค่เมื่อวานนี้เนี่ยผมทำพยากรณ์ว่าในวันนี้เนี่ยนะครับหรือวันพรุ่งนี้ที่14เนี่ยคอมปาสุเนี่ยถ้าเข้าประเทศไทยเนี่ยในส่วนจังหวัดตอนบนเนี่ยนะครับหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีมุกดาหารเนี่ยจะเป็นโซนสีแดงถึงเหลืองใช่ไหมครับพอมาวันนี้เนี่ยออกเหลืองอ่อนๆแล้วก็เป็นสีฟ้าก็คือมันไม่มีผลกระทบอะไรมากถ้าถึงวันจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไล่จาก14 15 16 17 18 19 20 21 22เนี่ยอีกหลายวันกว่าจะถึงนะครับแล้วก็ปัญหาคือในช่วงนี้เนี่ยถ้าพายุเข้ามาเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยแรงมันจะไม่เหมือนช่วงเดือนกันยานะครับทำไมมันถึงไม่แรงพี่น้องเกษตรกรดูอย่างนี้นะครับในประเทศจีนเนี่ยมีหย่อมความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นเนี่ยไล่ลงมาแล้วนะครับลงมาถึงเวียดนามตอนบนสปป.ลาวแล้วก็เขตโซนนี้เห็นไหมครับมาถึงประเทศไทยโซนที่3ตอนบนเนี่ยนะครับช่วงเช้าจะมีอากาศเย็นเพิ่มมาขึ้นแถวจังหวัดบึงกาฬนครพนมนะครับมุกดาหารบางส่วนอุดรธานีตอนบนหน่อยจะสังเกตว่าในช่วงเช้าเนี่ยจะมีความเย็นนะครับออกมาสัมผัสอากาศเนี่ยจะเริ่มหนาวจะเริ่มเย็นแล้วเพราะฉะนั้นลักษณะอากาศแบบนี้นะครับถ้าตามโมเดล windy.com เนี่ยผมเชื่อว่านะครับไม่น่าจะมีอะไรมากเกี่ยวกับฝนถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าตามโมเดลที่ผมกล่าวมาหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นไลออนร็อกนะครับมาคอมปาสุแล้วจะมีอะไรต่อเนี่ยก็จะอ่อนกำลังลงแถวเวียดนามประเทศเราก็จะไม่ค่อยได้รับอันตรายอะไรจะมากมายนะครับก็เตรียมอย่างเดียวคือเดี๋ยวมันจะเข้าหน้าหนาวแล้วนั่นเองนะครับถ้าใครรอฟ้ารอฝนอยู่ก็คงต้องถ้าเป็นตามโมเดลนี้เนี่ยคงต้องจะทำใจซะหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงท้ายๆแล้วถ้าตกก็ถือว่าดีไปถ้าไม่ตกก็ต้องทำใจนิดหนึ่งนะครับปีนี้บ้านเราก็แปลกนะครับโซนน้ำท่วมเนี่ยเนื่องจากว่าบางจังหวัดเนี่ยเนื่องจากฝนตกหนักนะครับตั้งแต่พายุตัวแรกเข้ามานะครับพายุตัวแรกที่มาจนมาถึงไลออนร็อกของปาสูเนี่ยน้ำก็ไหลบ่าลงมาในโซนส่วนของจังหวัดที่ท่วมอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นมหาสารคามนะครับร้อยเอ็ดแล้วก็ไล่ลงมาจะไปอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดยโสอุบลอย่างเงี้ยนะครับมันเกิดจากกรณีน้ำหลากจากทางชัยภูมิลงมาเนี่ยเยอะมากนะครับแถบภาคอีสานนะครับส่วนนี้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นลมพายุพวกนี้ถ้าไม่มีฝนฟ้ามาเติมเนี่ยน้ำก็จะค่อยลดลงในคงเป็นสัปดาห์นี้นะครับช่วงเสาร์ที่เป็นต้นไปปัจจุบันนี้ก็เริ่มเห็นว่าทางสำนักข่าวหลายสำนักก็ว่ามีรายงานฝนเนี่ยลดลงแล้วนะครับครับนี่ก็เป็นเรื่องราวพยากรณ์อากาศที่มาเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรไม่มากก็น้อยหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยในหน้าที่นี้ด้วยสุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนตรัยคุ้มครองพี่น้องเกษตรกรทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ